การบันทึกรหัสงานลงตาราง Excel สำหรับนำขึ้นโปรแกรม Mac 5วิธีการบันทึกคอลัมน์ A ให้ใส่เป็นรหัสงานที่เรากำหนดขึ้นมาคอลัมน์ B ใส่เป็นกลุ่มงานที่เรามีการจัดกลุ่มของหมวดงานแต่ละกลุ่มคอลัมน์ C ใส่เป็นชื่องานภาษาไทยสามารถบันทึกได้120ตัวอักษรคอลัมน์ D ใส่เป็นชื่องานภาษาอังกฤษซึ่งสามารถบันทึกได้120ตัวอักษรเช่นเดียวกันค่ะ